ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับผมพบว่าพระวจนะคำของพระเจ้าที่เราศึกษากันทุกสัปดาห์เนี่ยจะเป็นกำลังที่ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างมั่นคงเพราะว่าชีวิตของเราประกอบด้วย3ส่วนนะครับก็คือวิญญาณจิตใจแล้วก็ร่างกายในฝ่ายร่างกายกับฝ่ายจิตใจเนี่ยเราก็ดูแลกันอยู่นะครับแต่ว่าในฝ่ายวิญญาณเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าเรามองไม่เห็นสิ่งที่เป็นตัวตนจริงๆของเราที่อยู่ภายในแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณให้กับเราเมื่อเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยชีวิตในฝ่ายวิญญาณของเราก็จะเติบโตขึ้นความจริงอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปก็คือว่าสิ่งที่จะเป็นความจริงในฝ่ายกายภาพภายนอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากข้างในก่อนคือถ้าข้างในเราดีเนี่ยข้างนอกก็จะดีตามแต่หลายครั้งเราพยายามที่จะทำให้ส่วนข้างนอกของเราดูดีแต่เราลืมที่จะนึกถึงว่าภายในของเรานั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำให้สิ่งที่อยู่ภายนอกของเราเนี่ยดีได้เพียงแค่ชั่วคราวแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นอย่างถาวรได้นะครับฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องมารับฟังพระวจนะของพระเจ้าอยู่ทุกสัปดาห์หรือทุกครั้งที่เรามีโอกาสเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยจะช่วยทำให้เราเปลี่ยนแปลงจากข้างในออกมาสู่ภายนอกได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือผลฝ่ายวิญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักสันติสุขความชื่นชมยินดีความเมตตาปราณีความดีความเชื่อความสุภาพอ่อนน้อมความอดกลั้นใจการบังคับตนเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้จะสำแดงออกมาเป็นความจริงในฝ่ายกายภาพมากขึ้นมากขึ้นทุกวันคนภายนอกก็จะเห็นเราเป็นอย่างที่ข้างในเราเป็นนะครับแล้วเมื่อเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับที่คนทั่วไปเขาเป็นกันแล้วเมื่อเขารู้ว่าเรามีพระเจ้าในชีวิตเนี่ยเขาก็จะอยากรู้จักกับพระเจ้าของเราแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูเรื่องของความรอดเรื่องของการรับชีวิตใหม่ในพระคริสต์ได้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่บังเกิดใหม่หมายความว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาใหม่ทำให้สิ่งเก่าๆที่มันผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยมันจบไปละนะครับมันจบไปทำให้เราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อยู่เสมอและการที่เรามีชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ได้อยู่เสมอเนี่ยมันก็เป็นกำลังที่ทำให้เราสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงนะครับแต่ว่ามันมีอุปสรรคครับพี่น้องอุปสรรคก็คือว่าเรายังมีจิตใจที่ยังคงเป็นความคิดเก่าๆอยู่และสิ่งเหล่านี้มันจะมาคอยหลอกหลอนเรานะครับหลอกหลอนเราอย่างเช่นบางคนที่เคยทำผิดในเรื่องของการล่วงประเวณีก่อนที่จะรับความรอดเนี่ยเมื่อเขามาบังเกิดใหม่เนี่ยมันก็อาจจะมีความคิดเก่าๆที่มาหลอกหลอนเขาว่าเขาคือคนที่ล่วงประเวณีอยู่นะครับหรือบางคนอาจจะเคยทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตทำร้ายคนอื่นรับหลังแต่เมื่อเข้ามาบังเกิดใหม่เนี่ยพระเจ้าสร้างเขาภายในใหม่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีความคิดบางอย่างที่เข้ามาบอกว่าเขาเนี่ยยังเป็นคนที่เคยทำผิดพลาดเคยทำร้ายคนอื่นเคยทำให้คนอื่นเนี่ยต้องถึงแก่ชีวิตนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าสิ่งที่ถ่วงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าการละทิ้งสิ่งที่ถ่วงอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยเราก็จะสามารถก้าวออกไปด้วยความมั่นคงและด้วยความมั่นใจนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับในพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่12ข้อที่1นะครับได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้น
ครั้นเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยู่รอบข้างให้เราทิ้งของหนักทุกสิ่งที่ขัดข้องอยู่และการผิดที่เรามักง่ายกระทำนั้นและการวิ่งแข่งกันที่กำหนดไว้สำหรับเรานั้นให้เราวิ่งด้วยความเพียรพยายามเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในแต่ละตอนที่พระคัมภีร์ข้อนี้ได้กล่าวไว้หมายถึงอะไรบ้างพระคัมภีร์บอกว่าครั้นเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยู่รอบข้างตรงนี้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีพี่น้องซึ่งได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะครับได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ในที่ที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเขามีชีวิตที่ดีเขามีจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์เขามีที่อยู่ใหม่เขามีสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงจุดนั้นแต่ว่าวันเนี้ยเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเรายังอยู่ในโลกใบนี้อยู่แต่ว่าพี่น้องของเรากลุ่มนั้นเนี่ยได้ไปถึงจุดนั้นแล้วนะครับทีนี้ความหมายคือว่าพี่น้องที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยเขาสนใจอยู่เพียงแค่อย่างเดียวเลยก็คือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งเดียวที่จะเป็นสิ่งทึ่งถาวรและมั่นคงตลอดไปเนี่ยก็คือการที่เราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับซึ่งคนในสวรรค์เนี่ยเขาสนใจอยู่เพียงแค่อย่างเดียวเลยว่าสิ่งที่เขาทำวันนี้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่บังเกิดใหม่เนี่ยนะครับเราบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณเนี่ยแต่เรายังอยู่ในเนื้อหนังอยู่ในโลกซึ่งยังมีความบาปยังมีสิ่งต่างๆที่เข้ามายั่วยวนเราหลอกลวงเราล่อลวงเรานี่นะครับบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ทำในสิ่งซึ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งหมดและมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยถ่วงรั้งเราอยู่พระคัมภีร์เรียกว่าของหนักทุกสิ่งที่ขัดข้องอยู่นะครับและการผิดที่เรามักง่ายกระทำนั้นซึ่งก็คือความบาปนั่นเองถามว่าวันนี้เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราทำบาปหรือเปล่าเราไม่ใช่คนบาปนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์หมายความว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทำให้เราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ชอบธรรมแล้วถูกต้องแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรมาเห็นเราเนี่ยพระองค์เห็นชีวิตของพระบุตรของพระองค์เนี่ยประทับอยู่ภายในเราเพราะฉะนั้นเราคือความชอบธรรมเราคือความถูกต้องซึ่งความถูกต้องอันนี้เนี่ยจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะยังคงอยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้เดือนหน้าปีหน้าหรือแม้กระทั่งวันที่เราจากร่างกายนี้ไปเนี่ยเราก็จะเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์แบบนี้ตลอดไปแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำบนโลกใบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นความชอบธรรมฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เราทำเพราะไม่งั้นเราจะเกิดความสับสนไม่รู้ว่าเอาในเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนชอบธรรมแต่ทำไมเรายังทำการบาปอยู่ทำไมเรายังมีการโกหกยังคงมีการนินทายังมีการล่วงประเวณียังมีการทำร้ายคนอื่นนะครับฉะนั้นเราจะเกิดความสับสนว่าสรุปว่าเราเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ยสรุปว่าเราเป็นคนชอบธรรมหรือเราไม่ใช่คนชอบธรรมกันแน่และหลายครั้งที่หลายคนมักจะอธิษฐานว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปนะครับถ้าพูดถึงว่าคนบาปเนี่ยถ้าหมายถึงตัวตนของเขาจริงๆเนี่ยเขากำลังเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าตัวตนของเขาจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนบาปแต่เขาเป็นคนชอบธรรมที่ทั้งพลาดไปทำความผิดบาปเท่านั้นเองแต่เขาไม่ใช่คนบาปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราคือคนบาปเนี่ยก็คือการที่เรามองข้ามพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ชำระเราให้บริสุทธิ์แล้วนะครับฉะนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นคนละส่วนกันแต่ทีเนี้ยพระ
ระคัมภีร์รู้ครับว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเรายังอยู่ในโลกซึ่งยังมีความบาปเรามีความอ่อนแอในฝ่ายเนื้อหนังฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่เราจะต้องทำสิ่งที่ผิดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับและพระเจ้าเนี่ยได้เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าของหนักทุกสิ่งที่ขัดข้องอยู่และการผิดที่เรามักง่ายกระทำนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อเราทำผิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีการกล่าวโทษเกิดขึ้นการกล่าวโทษเนี่ยมาจากสองส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือมาจากจิตสำนึกของเราเองที่บอกว่าเราทำในสิ่งที่เราไม่ควรทำนะครับก็คือวิญญาณของเราเนี่ยจะบอกเราว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดนะสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราตัดสินใจทำลงไปเนี่ยมันไม่ถูกหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่เรากลับทำแบบนั้นลงไปนั่นคือเสียงของจิตสำนึกของเราที่กล่าวเตือนเรานะครับอยากจะใช้คำว่ากล่าวเตือนเพราะว่าจิตสำนึกเนี่ยไม่เคยที่จะกล่าวโทษเราแต่จะมากล่าวเตือนเราบอกว่าเราทำสิ่งที่มันไม่ดีเราอาจจะเคยมีประสบการณ์กับการทำสิ่งที่ผิดแล้วมารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างข้างในที่บอกว่ามันไม่ถูกนั่นแหละครับคือเสียงของวิญญาณของเราที่กำลังกล่าวเตือนเราอยู่แต่มันจะมีอีกเสียงหนึ่งที่คอยเข้ามาย้ำก็คือเสียงของมารอันนี้คือเสียงที่เข้ามากล่าวโทษแล้วนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราทำผิดเราสารภาพบาปในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่เก้าบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นเมื่อเราสารภาพบาปพระเจ้าก็จะให้อภัยเราและพระองค์ไม่เพียงให้อภัยเท่านั้นพระองค์ไม่จดจำบาปของเราด้วยพระองค์เคลียร์สิ่งต่างๆที่เราเคยทำผิดพลาดออกไปหมดจนหมดสิ้นนะครับและพระองค์ก็กลับมาเห็นเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่เราเป็นจากข้างในก่อนที่เราจะทำบาปแต่ว่าพี่น้องเคยมีความคิดไหมครับว่าเราสารภาพบาปแล้วเราเสียใจกับสิ่งที่เราทำแล้วแต่ว่ามันก็ยังคงมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงคอยกลับมาย้ำในความคิดของเราอยู่ว่าเรายังเป็นคนบาปอยู่นะครับฉะนั้นเสียงนี้ก็คือเสียงที่มาจากมารเป็นเสียงแห่งการกล่าวโทษและพระคัมภีร์เนี่ยได้กล่าวว่ามันคือของหนักที่ทวงอยู่และการผิดที่เรามักง่ายกระทำนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องตัดออกไปจากชีวิตของเราเพราะว่าถ้าเราตัดออกไปได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะทำการวิ่งแข่งที่กำหนดไว้สนับเรานั้นและวิ่งด้วยความเพียรพยายามได้เพราะว่าในคนในสวรรค์เนี่ยเขาไม่มีการกล่าวโทษอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตของเขาบริสุทธิ์ทุกอย่างทั้งในฝ่ายวิญญาณจิตใจเขาบริสุทธิ์ฉะนั้นเขาไม่มีการกล่าวโทษแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเรายังมีความอ่อนแอในฝ่ายกายภาพเราทำผิดพลาดเราก็เลยถูกกล่าวโทษถูกกล่าวเตือนนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะคอยถ่วงเรานะครับผมเคยมีโอกาสรู้จักกับคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งอธิษฐานกับพระเจ้าขอโทษถึงสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดไปเนี่ยมาตั้ง20ปีแล้วเนี่ยก็ยังคงอธิษฐานสารภาพบาปแบบนั้นอยู่มันคงเป็นความผิดบาปซึ่งลืมยากเพราะว่าเขาคือคุณแม่ซึ่งไม่สามารถที่จะเลี้ยงบุตรของตัวเองได้ก็เลยมอบบุตรของตัวเองเนี่ยไปให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงดูบุตรคนนั้นเวลาผ่านไป10ปี20ปีเขาก็ยังคงกล่าวโทษตัวเองอยู่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีนะครับเข้ามาปรึกษากับศิษยาภิบาลบอกว่าพระเจ้าจะให้อภัยเขาหรือเปล่าศิษยาภิบาลบอกว่าพระเจ้าให้อภัยเขาอยู่แล้วล่ะแต่คำถามที่สำคัญก็คือว่าเขาให้อภัยตัวเขาเองได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นการที่เราไม่ให้อภัยตัวเราเองเนี่ยก็คือการที่เราไปฟังเสียงคำกล่าวโทษของมารแล้วเราก็เชื่อคำโกหกอันนั้นแล้วก็บอกกับเราว่าเราคือคนที่ไม่ดีเราคือคนที่ไม่ถูกต้องเราคือคนที่ทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะละทิ้งสิ่งที่ทวงอยู่ได้ออกไปนะครับละทิ้งของหนักที่ขัดขวางเราอยู่ละทิ้งความผิดที่เรามักง่ายกระทำนั้นเนี่ย
เราก็จะสามารถที่จะก้าวต่อไปด้วยความเพียรพยายามบนเส้นทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้กับเราได้อย่างมั่นคงนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับเราในวันนี้นะครับทีนี้ในแง่ของการปฏิบัตินะครับเราไปดูกันนะครับว่าในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อที่เราจะสามารถก้าวออกไปด้วยความมั่นคงได้เดี๋ยวเราไปดูกันในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อที่5ถึงข้อที่9นะครับเราทราบดีว่าในบทแรกๆนะครับของยอห์นบทที่5เนี่ยได้กล่าวถึงคนป่วยคนหนึ่งซึ่งป่วยมา38ปีแล้วแล้วเขาก็เป็นอัมพาตนะครับลุกขึ้นเดินไม่ได้แล้วก็มันจะมีแม่น้ำอันหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนป่วยคนไหนเนี่ยเขาลงไปยังแม่น้ำอันนั้นได้คนแรกเนี่ยเขาก็จะหายป่วยแต่เนื่องจากคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เป็นอัมพาตการที่เขาจะเคลื่อนตัวไปยังแม่น้ำที่บอกว่าถ้าลงไปแล้วจะหายเนี่ยมันก็เป็นการยากที่เขาจะลงไปนะครับพระคัมภีร์บอกว่าที่นั่นเนี่ยมีชายคนหนึ่งป่วยมา38ปีแล้วเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้นนอนอยู่และทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือพี่น้องว่าแปลกไหมครับมีคนป่วยอยู่มากมายเต็มไปหมดแต่พระเยซูกลับถามคำถามที่ถ้าเราพูดกันตรงๆคือว่าก็น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนอยากจะตอบอยู่แล้วก็คือว่าอยากจะหายโรคหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนต่างก็อยากที่จะหายโรคก็ต้องมาอยู่ตรงจุดนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าทำไมพระเยซูถึงต้องถามประโยคนั้นคนป่วยคนนั้นทูลตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้นไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพระองค์ลงไปในสระและเมื่อข้าพระองค์กำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าและเดินไปเถิดในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรคแล้วเขาก็ยกแค่ของเขาเดินไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อพระเยซูถามเขาบอกว่าท่านอยากที่จะหายป่วยหรือเปล่าเนี่ยคนนั้นเนี่ยกลับกล่าวถึงข้อจำกัดของตัวเองบอกว่าไม่สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ทำสิ่งนี้ได้เพราะว่ามีข้อจำกัดอย่างนั้นอย่างนี้เปรียบเหมือนกับเราอะครับพระเจ้าบอกกับเราตั้งแต่พระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อที่1เราบอกว่าให้เราละทิ้งของหนักที่ขัดข้องเราอยู่และการบาปที่เรามักง่ายกระทำนั้นเพื่อที่เราจะสามารถวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามเมื่อพระเจ้าถามเราบอกว่าเราอยากที่จะเดินต่อไปด้วยความมั่นคงด้วยความสบายหรือเปล่าเนี่ยเราก็มักจะมีคำตอบที่ตอบกับพระเจ้าว่าก็ลูกทำไม่ได้อะเพราะว่าลูกอยู่ในเนื้อหนังที่มีความบาปมันก็ยังมีการล่อลวงให้เราทำบาปอยู่คนอื่นเขาโกหกเราก็ต้องโกหกเพื่อเอาตัวรอดคนอื่นเขาล่วงประเวณีเราก็ต้องล่วงประเวณีเพื่อเราจะสามารถเป็นเหมือนกับที่เขาเป็นได้คนอื่นเขาทำร้ายคนอื่นรับหลังดินทาคนอื่นรับหลังเราก็ทำร้ายคนอื่นและดินทาคนอื่นรับหลังเป็นแบบนี้ครับเราก็จะบอกกับพระเจ้าว่าก็มันเป็นแบบนี้ก็โลกเราเป็นแบบนี้ก็สังคมเราเป็นแบบนี้มันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกมาจากวังวนของความบาปที่เราทำแล้วก็ถ่วงเราอยู่และผลที่ตามมาคือว่าเราก็จะถูกกล่าวโทษถูกกล่าวเตือนและเราก็จะไม่มีกำลังที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้ก็เป็นแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าพระเยซูเนี่ยพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการมองไปข้างหน้าพระองค์ไม่เคยที่จะมองย้อนกลับไปในอดีตว่าเหตุผลที่เราทำได้หรือไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรแต่พระเจ้าบอกกับเราว่าให้เราก้าวออกไปข้างหน้าเลยนะครับก้าวออกไปนะครับพระเยซูเนี่ยบอกกับผู้คนนั้นว่าจงลุกขึ้นยกแค่ของเจ้าแล้วเดินไปเถิดนะครับหมายความว่าเราไม่ต้องอ้างเลยว่าเราทำผิดบาปเพราะอะไรเราไม่ต้องอ้างเลยว่าเราเป็นคนที่ไม่ดียังไงพระเจ้าไม่ได้สนใจตรงนั้นละ
ในวินาทีที่เรากลับใจเราสารภาพบาปเนี่ยพระเจ้าชำระเราให้บริสุทธิ์สิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำก็คือว่าให้เราออกไปทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราอาจจะเป็นคนที่เคยทำบาปอย่างหนึ่งมาในอดีตแล้วเมื่อเรากลับใจเราสารภาพเราขอโทษเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากจะให้เราทำก็คือว่าให้เราก้าวออกไปทำสิ่งที่ดีเลยโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าที่ผ่านมาเราผิดพลาดอะไรมาบ้างเราสมควรหรือไม่สมควรไม่ต้องคิดเดินออกไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่คิดว่าในอดีตเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นอัมพาตคนนี้คือวนเวียนอยู่กับความเจ็บป่วยอยู่ทั้งหมด30กว่าปีไม่ไปไหนสักทีแต่เมื่อคนป่วยคนนี้ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นแล้วก็ยกแคร่ของตัวเองเดินไปโดยที่เขาไม่ได้ลงไปในน้ำเลยนะครับเขาแค่ลุกขึ้นเชื่อคำพูดของพระเยซูที่บอกว่าให้ลุกขึ้นแล้วก้าวออกไปเนี่ยเขาก็หลุดออกมาจากวังวนที่ถ่วงเขาอยู่นะครับวันนี้สิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับเราคืออะไรสิ่งที่ถ่วงเราในวันนี้คืออะไรบ้างนะครับความบาปที่เกาะแน่นหรือบางครั้งสิ่งที่มาพร้อมกับความบาปก็คือความเจ็บป่วยความยากจนทุพพลภาพสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คอยขัดขวางเราคอยถ่วงเราทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวออกไปด้วยความมั่นคงหรือด้วยความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ได้เราเหมือนกับมีกระสอบบางอย่างที่เราต้องแบกอยู่แล้วก็คอยถ่วงเราตลอดเวลานะครับแต่วันนี้เป็นวันที่เราจะสามารถปลดปล่อยชีวิตของตัวเองได้โดยการตระหนักว่า1 นะครับก็คือว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นะครับและในความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์ได้ทรงชำระล้างเราให้บริสุทธิ์และสะอาดแล้วและสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากการที่เราเป็นคนชอบธรรมเนี่ยก็คือการที่พระเจ้าช่วยเราให้เราเป็นผู้ที่หายจากความเจ็บป่วยหายจากความยากจนหายจากทุกพลภาพต่างๆที่ผูกมัดเราอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือว่าเมื่อเราอยู่ในร่างกายซึ่งยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเราก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะอาจจะทำผิดพลาดอาจจะทำบาปนะครับซึ่งพอเราทำบาปมันก็เปิดโอกาสให้กับการกล่าวเตือนการกล่าวโทษที่มาจากวิญญาณของเราเองหรือมาจากมารซาตานแล้วมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับสิ่งที่ไม่ดีอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นความเจ็บป่วยความยากจนที่เข้ามาทำลายชีวิตของเรานะครับซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าสิ่งที่มันถ่วงเราอยู่เราก็เลยไม่สามารถที่จะก้าวออกไปด้วยความมั่นคงได้ตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตรู้สึกว่าชีวิตของเรามันมีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ดีหรือบางทีเราเจ็บป่วยเราก็รู้สึกว่าเราเองเนี่ยเหมือนถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแห่งความเจ็บป่วยโซ่ตรวนแห่งความยากจนที่มันผูกมัดเราอยู่นะครับแต่พระเจ้าบอกกับเราว่าให้เราทิ้งสิ่งเหล่านั้นออกไปโดยการทำอันที่สามก็คือว่าเมื่อเรากลับใจเราสารภาพแล้วเนี่ยเดินหน้าต่อไปเลยไม่ต้องไปมองอดีตแล้วนะครับมุ่งหน้าไปยังข้างหน้าเลยมุ่งหน้าไปหาความชอบธรรมบอกกับตัวเองเลยว่าความชอบธรรมของพระเจ้าเนี่ยอยู่กับเราและเราได้รับการชำระแล้วเราเป็นคนชอบธรรมเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือแม้กระทั่งความเจ็บป่วยก็ตามเนี่ยคนที่เจ็บป่วยเนี่ยต้องลุกขึ้นทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทำไม่ได้อย่างคนที่เป็นอัมพาตเนี่ยต้องลุกขึ้นนะครับแต่เขาต้องลุกขึ้นด้วยความเชื่อนะครับเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าว่าเขาสามารถที่จะทำได้ผมเคยมีโอกาสเจอผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตคนหนึ่งเนี่ยคือเขาเป็นอัมพาตคือขาของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขึ้นได้ก็มาปรึกษาว่าต้องรักษายังไงคือถ้าพูดกันตรงๆคือว่าถ้าเกิดว่าจะรักษาเนี่ยคงต้องใช้เงินอีกมากเลยเพราะว่ามันต้องมีการตรวจอะไรอีกเยอะแยะมากมายแต่ก็ถือโอกาสก่อนที่จะบอกถึงการรักษานะครับก็เลยตัดสินใจเล่าถึงเรื่องราวของพระเยซูว่าพระเยซูเนี่ยมาแบกความเจ็บไข้แล้วหอบความเจ็บปวดทั้งสิ้นไปจากเขาขอบคุณพระเจ้าที่ว่าเขามีความเชื่อนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินเรื่องราวแบบนี้จะมีความเชื่อหลายคนก็ฟังแล้วก็ผ่านไปแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยมีความเชื่อ
และเขาก็ทำอย่างที่พระคัมภีร์บอกกับเราตอนนี้ว่าให้เราลุกขึ้นแล้วเดินไปนะครับเขาก็ลุกขึ้นนะครับปรากฏว่าเขาสามารถลุกขึ้นได้นะครับนั่นเป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกของชีวิตของผมเลยที่ผมเจอคือว่าคนที่เป็นอัมพาตเนี่ยสามารถลุกขึ้นยืนได้นะครับเขาแปลกใจมากเลยว่าทำไมเขาถึงยืนได้เขาก็ลองลุกขึ้นยืนลองกระโดดดูเขาทำได้นะครับแล้วเขาก็รู้สึกดีใจมากเลยว่าพระเจ้ารักษาเขาให้เขาหายแล้วเขาก็เดินออกไปจากโรงพยาบาลโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่สักบาทเดียวทั้งที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับแต่ว่าเขาสามารถออกไปได้โดยที่เขาแบบมารักษาฟรีครับเพราะว่าพระเจ้ารักษาเขาให้เขาหายฟรีนะครับแต่ว่าการที่มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้เนี่ยก็คือว่าเขาจะต้องมีความเชื่อก่อนแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติตามที่เขามีความเชื่อและเมื่อเขาเชื่อเนี่ยเขาก็จะได้รับอย่างที่เขาเชื่อเหมือนกับที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับพระเจ้าก็จะถามเราบอกว่าวันนี้ลูกอยากที่จะเป็นคนชอบธรรมหรือเปล่าลูกอยากที่จะเป็นคนที่หายป่วยไหมลูกอยากจะเป็นคนที่มีอย่างเกินพอหรือเปล่าสิ่งที่เราจะทำส่วนใหญ่ก็คือมักจะอ้างเหตุผลต่างๆนานาว่าเราไม่สามารถทำได้เพราะเหตุผลนั้นเพราะเหตุผลนี้แต่ว่าพระเจ้าบอกกับเราว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยครับเมื่อเรากลับใจเราสารภาพบาปเราเชื่อว่าพระเจ้ารักเราพระองค์ทรงแบกรับแทนเราแล้วเนี่ยก็ให้เราเดินหน้าต่อไปทำในสิ่งที่พระองค์เรียกให้เราทำแล้วเราก็จะทำได้อย่างที่พระองค์บอกว่าเราทำเราจะเป็นคนชอบทำเราจะเป็นคนที่หายป่วยเราจะเป็นคนที่มั่งมีอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นนะครับทีนี้อีกสุดท้ายก็คือว่าแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วล่ะไอ้สิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วล่ะมันไปอยู่ที่ไหนนะครับคำตอบก็คือว่ามันไม่มีเพราะว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือกาลเวลาพระเจ้าอยู่ในอดีตอยู่ในปัจจุบันและอยู่ในอนาคตเมื่อเราอธิษฐานขอโทษพระเจ้าถึงความผิดที่เราทำเนี่ยพระเจ้าสามารถที่จะลบล้างอดีตของเราทั้งหมดได้ด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์เหมือนกับว่าเราไม่เคยทำสิ่งเหล่านั้นมาเลยนะครับเหมือนกับว่าเหตุการณ์อันนั้นไม่เคยเกิดขึ้นคนที่เคยล่วงประเวณีเมื่อมาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยในสายพระเนตรของพระเจ้าคือว่าคนนั้นไม่เคยล่วงประเวณีมันหายไปแล้วเพราะว่ามันถูกพระโลหิตของพระเยซูลบไปหมดแล้วคนนั้นที่เคยฆ่าคนหรือเคยทำร้ายคนอื่นเนี่ยในสายพระเนตรของพระเจ้ามันไม่มีอีกแล้วมันจบไปแล้วนะครับคำถามก็คือว่าเราจะเห็นด้วยอย่างที่พระเจ้าเห็นหรือเปล่านั่นคือคำถามที่สำคัญเราเชื่อว่าพระเจ้าให้อภัยเราเราเชื่อว่าพระเจ้ารักเรายกโทษให้กับเราแต่เราเชื่อหรือเปล่าว่าเราคือคนนั้นที่พระเจ้ายกโทษให้กับเราจริงๆนั่นคือคำถามที่สำคัญนะครับและถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยยังคงคิดว่าเราคือคนบาปคิดว่าเราคือคนที่เจ็บป่วยคนที่ยากจนเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ถ่วงเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระคัมภีร์ที่เราได้ศึกษาเนี่ยก็จะช่วยเราในการปลดล็อกเราทำให้เราได้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นได้รับการปลดปล่อยแล้วเป็นอิสระแล้วให้เราก้าวออกไปนะครับเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เราก้าวออกไปข้างหน้าเลยทำในสิ่งที่เราควรจะทำออกไปนะครับอย่าวนเวียนอยู่กับอดีตอย่าวนเวียนอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วก้าวออกไปทำสิ่งที่ถูกต้องทำความชอบธรรมให้เหมือนกับที่เราชอบทำลงมือปฏิบัติเหมือนอย่างที่ว่าเราเชื่อว่าเราหายแล้วลงมือปฏิบัติเหมือนกับว่าที่ว่าเราเป็นคนที่มั่งมีแล้วและเราก็จะเป็นบุคคลคนนั้นที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นและชีวิตของเราก็จะสามารถก้าวออกไปวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามโดยที่ไม่มีของหนักทวงอยู่เหมือนกับที่พี่น้องของเราในสวรรค์เฝ้ารอคอยและให้กำลังใจเรานะครับเนาะก็เชื่อว่าถ้อยคำที่พระเจ้าได้ทรงสอนเราในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกำลังใจให้กับเราในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในสัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วก็เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งที่ผูกมัดเราสิ่งที่เป็นโซ่ตรวนที่คอยทำให้เราเดินด้วยความยากลำบากเนี่ยก็จะค่อยๆถูกปลดออกไปทีนิดทีหน่อยทีนิดทีหน่อยด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสอนเรานะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่มีให้กับเราลูกขออธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากนะครับและเชื่อว่าในคราวหน้าเราจะมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันตลอดไปขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ